คุณกำลังลำบากใจกับสิ่งเหล่านี้หรือไม่คุณกำลังประสบกับปัญหาการทำโฟลว์ชาร์ตใช่หรือไม่ถ้าคุณกำลังประสบกับปัญหาเหล่านี้อยู่เรามีทางออกให้คุณ OE Training ขอนำเสนอโปรแกรมสำหรับสร้างไดอะแกรมที่ง่ายแสนง่าย Gliffy โปรแกรมที่จะช่วยให้คุณสร้างไดอะแกรมได้อย่างง่ายดายและสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมพื้นฐานของคุณได้และที่สำคัญฟรีวันนี้ OE Training จะมานำเสนอการใช้งาน Gliffy ให้ทุกท่านได้ชมกันครับสวัสดีครับผมสุจินดาสาวกนะครับจากสำนักงานจัดการศึกษาออนไลน์เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้โปรแกรม Gliffy นะครับผ่านเบราว์เซอร์ของ Google Chrome ขั้นตอนง่ายๆนะครับอันดับแรกเลยให้เราเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับจากนั้นเราเข้าไปที่หน้าของ Google นะครับเมื่อเข้ามาที่หน้า Google แล้วเนี่ยให้ทำการ sign in เข้าระบบนะครับโดยการใช้ account ของมหาวิทยาลัยนะครับเมื่อทำการ sign in เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้สังเกตที่ไอคอนด้านบนมุมขวามือนะครับจะมีไอคอนเป็นสี่เหลี่ยมนะครับชื่อไอคอนว่าแอปนะครับให้เราคลิกหนึ่งครั้งจากนั้นให้เลือกที่ไดร์นะครับ Google ก็จะพาเรามาอย่างหน้าไดร์ของเราที่มุมซ้ายมือนะครับจะมีปุ่มสีแดงชื่อว่า Create ให้เราเลือก Create นะครับแล้วเลือกที่ Document นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าเอกสารแล้วนะครับถ้าหากเราสังเกตดีๆเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับ Microsoft Word ทั่วไปที่เราเคยทำงานกันนะครับจากนั้นเราจะต้องทำการ add โปรแกรม Gliffy ลงมาใน Google Chrome ของเราวิธีทำก็ง่ายๆครับที่เมนูด้านบนนะครับแถบเมนูด้านบนจะมีเมนูที่ชื่อว่า Add On นะครับให้เราคลิกที่เมนู Add On แล้วเลือกที่ Get Add On นะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ย Google Chrome ก็จะทำการเปิดหน้าต่าง Add On ขึ้นมาที่หน้าต่าง Add On มุมขวามือจะมีช่องสำหรับให้เราเสิร์ชคำแล้วก็ทำการเสิร์ชคำโดยการพิมพ์ Gliffy ลงไปนะครับตอนนี้เราก็เจอ Gliffy เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการกดที่ปุ่มสีน้ำเงินด้านขวามือนะครับเขียนว่าฟรีเราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วให้เรากดที่ปุ่มสีน้ำเงินเมื่อเราทำการติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับให้เรามาเลือกที่เมนู Add On Gliffy Diagram เลือก Open Sidebar นะครับที่หน้าจอของเรานะครับจะมีหน้าต่างเมนูเพิ่มขึ้นมาชื่อว่าเมนู Gliffy Diagram นะครับให้เราลงมาเลือกที่ไอคอนสีน้ำเงินนะครับเขียนว่า Create a Diagram นะครับเราก็จะมาอยู่ที่หน้าต่างของการทำงานในการสร้างโฟลว์ชาร์ตของเราวิธีการสร้างโฟลว์ชาร์ตในโปรแกรม Gliffy เนี่ยก็ทำได้ง่ายดายมากเลยนะครับเพียงแค่เราเลือกไอคอนที่เราต้องการนะครับด้านมุมซ้ายมือฝั่งนี้นะครับก็ให้เราทำการคลิกค้างนะครับแล้วก็ลากลงมาได้ตำแหน่งแล้วก็วางลงไปนะครับจากนั้นเมื่อเราลากไอคอนลงมาเรียบร้อยแล้วให้เราดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็ทำการเพิ่มรายละเอียดลงไปนะครับก็ทำจนกว่าจะครบขั้นตอนในการทำงานของเรานะครับตอนนี้เราก็ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเพิ่มขนาดของตัวอักษรหรือว่าเปลี่ยนสีก็สามารถทำได้นะครับโดยการที่ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเมื่อดับเบิลคลิกเข้ามาเนี่ยก็จะมีไอคอน2ไอคอนเด้งขึ้นมาใช่ไหมครับก็ให้เราคลิกที่ไอคอนตัว A นะครับเราก็สามารถปรับตัวอักษรให้หนาขึ้นหรือว่าเพิ่มขนาดเปลี่ยนฟอนต์ได้ตามต้องการนะครับการทำโฟลว์ชาร์ตนะครับเราก็ต้องมีการทำเส้นคอนเนคเตอร์นะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงลำดับการทำงานต่างๆของเรานะครับวิธีการจะเพิ่มเส้นคอนเนคเตอร์เนี่ยจะทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะครับที่เครื่องมือด้านบนนะครับจะมีไอคอนนะครับชื่อว่าไอคอนคอนเนคเตอร์ to นะครับให้เราคลิก1ครั้งนะครับจากนั้นเรามาดูที่ไอคอนโฟลว์ชาร์ตของเรานะครับให้เราคลิกที่จุดเริ่มต้นนะครับจากนั้นก็ลากเส้นลงมานะครับเมื่อเรา ลากเส้นได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับจากนั้นเราจะต้องทำการเพิ่มหัวลูกศรให้กับเส้นของเราวิธีการก็ง่ายๆครับสังเกตที่ไอคอนนะครับด้านซ้ายมือของเราจะมีไอคอนสีฟ้า2ปุ่มใช่ไหมครับให้เราคลิกเลือกที่ Edit Line Property นะครับจากนั้นจะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้เราสังเกตไอคอนตรงกลางครับที่เป็นเส้นแนวนอนตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งแล้วก็เลือกหัวลูกศรที่เราต้องการได้เลยครับเมื่อเราได้หัวลูกศรที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็ทำการปิดหน้าต่างลงไปแล้วก็ให้เราลากเส้นได้เลยครับต่อไปเราจะต้องทำการเพิ่มตัวอักษรให้กับเส้นมีวิธีการง่ายๆครับคือ1เราก็มาดับเบิลคลิกที่เส้นที่เราต้องการที่จะเพิ่มคำสั่งเข้าไปนะครับก็ให้เราดับเบิลคลิกลงไปนะครับเมื่อดับเบิลคลิกแล้วก็จะสังเกตเห็นเคอร์เซอร์กระพริบอยู่ใช่ไหมครับตรงนี้เราสามารถที่จะพิมพ์อะไรลงไปก็ได้ครับตอนนี้เราก็จะได้โฟล์ชาร์ตตามที่เราต้องการแล้วใช่ไหมครับต่อไปเราจะเอาโฟล์ชาร์ตไปใช้งานได้อย่างไรวิธีการง่ายๆครับที่มุมขวามือด้านบนนะครับจะมีเมนูชื่อว่าเมนูไฟล์ให้เราคลิกที่เมนูไฟล์นะครับเมื่อคลิกแล้วเนี่ยเราสามารถ Export ไฟล์ของเราออกมาได้หลายนามสกุลเช่นกันครับนามสกุลถ้าหากว่าเราต้องการ Export ไฟล์ไปเป็นรูปภาพเพื่อที่ใช้งานใน Word หรือว่าจะเก็บไว้กับเครื่องเรานะครับเราก็สามารถเลือกเป็นนามสกุล .jpg หรือเป็น png นะครับแต่ถ้าหากเราต้องการที่จะเซฟงานลงเครื่องของเรานะครับแล้วก็สามารถที่จะนำมาแก้ไขใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็ให้เซฟไฟล์เป็น Gliffy นะครับในที่นี้เดี๋ยวผมจะเซฟไฟล์เป็น Gliffy นะครับและหากว่าเราต้องการแก้ไขโฟล์ชาร์ตของเรานะครับมีวิธีการทำง่ายๆโดยการเลือกที่ไฟล์ Import จากนั้นจะมีหน้าต่าง Open เด้งขึ้นมาให้เราค้นหาไฟล์ที่มีนามสกุล .gif นะครับเมื่อเราได้ไฟล์แล้วให้เราเลือกที่ Open จะมีหน้าต่างโปรแกรมเด้งขึ้นมานะครับให้เราเลือกว่า Open จากนั้นโปรแกรมจะทำการเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้เราคลิกที่ Start ตอนนี้เราก็สามารถแก้ไขไฟล์โฟล์ชาร์ตของเราได้แล้วนะครับแล้วต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการนำโฟล์ชาร์ตของเรามาใช้งานที่ Document นะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าเอกสารของเรานะครับที่หน้าต่าง Gliffy Diagram ของเราใช่ไหมครับจะมีไฟล์เอกสารที่เราได้เซฟไว้ผ่านโปรแกรม Gliffy นะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้เซฟไฟล์เอกสารชื่อว่า Gliffy ไว้ใช่ไหมครับวิธีการที่เราจะนำเอาไฟล์ Gliffy ไฟล์นี้นะครับมาใช้ก็ง่ายๆคือให้เราคลิกที่ Insert เมื่อเราคลิกที่ Insert แล้วโฟล์ชาร์ตก็จะขึ้นมาอยู่ที่หน้าเอกสารของเราเราสามารถปรับขยายและเพิ่มขนาดของมันได้นะครับแค่นี้เราก็มีโฟล์ชาร์ตไปใช้งานและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกท่านเราได้จัดทำเทมเพลตผังแสดงการทำงานของหน่วยงานให้สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีตามลิงก์ด้านล่างนี้นะครับขอบคุณมากครับเพียงเท่านี้การทำไดอะแกรมของคุณก็จะไม่ยุ่งยากอีกต่อไป Gliffy ดาวน์โหลดได้ทาง Chrome Web Store แล้ววันนี้